สมเด็จพระชัยราชาธิราชเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่13แห่งกรุงศรีอยุธยาราชวงศ์สุพรรณภูมิระยะเวลาที่ครองราชพ.ศ.2077ถึงพ.ศ.2089เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2หรือพระเชษฐาที่ประสูติแต่พระสนมเสด็จพระราชสมภพราวพ.ศ.2042ได้รับแต่งตั้งเป็นพระชัยราชาตำแหน่งพระมหาอุปราชาครองเมืองพิษณุโลกครั้นสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4หน่อพุทธังกูลประชวรพระโรคไข้ทรพิษและเสด็จสวรรคตพระรัศดาธิราชหรือสมเด็จพระรัตถาธิราชกุมารพระโอรสวัย5พรรษาเป็นผู้ขึ้นครองราชแทนแต่ครองราชได้เพียง5เดือนซึ่งตรงกับพ.ศ.2077สมเด็จพระชัยราชาธิราชเข้ายึดอำนาจจากสมเด็จพระรัศดาธิราชกุมารปราบดาภิเษกและสำเร็จโทษสมเด็จพระรัตถาธิราชกุมารตามโบราณราชประเพณีแล้วขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แทนทำให้การชาวกรุงเก่าระบุว่าสมเด็จพระชัยราชาธิราชมีพระมเหสี2พระองค์คือ 1. พระมเหสีจิตรวดีนักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าเป็นเชื้อสายจากราชวงศ์พระร่วงมี2ชื่อที่ปรากฏชื่อโดยตำแหน่งคือเท้าศรีจุฬาลักษณ์ส่วนพระนามตามคำให้การของชาวกรุงเก่าเรียกจิตรวดี 2. แม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์คนนี้เรียกได้ว่าเป็นคนสำคัญเลยนะคะนักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์อู่ทองโดยอาจสืบเชื้อสายมาจากสมเด็จพระรามราชาธิราชหรือสมเด็จพระเจ้ารามราชารัชกาลที่5ซึ่งย้อนดูในคลิปที่แล้วได้นะคะถ้าใครลืมจะอธิบายไว้ว่าพระเจ้ารามราชาตอนโดนเจ้านครอินทราชวงศ์สุพรรณภูมิยึดอำนาจไปนั้นก็อาจจะไม่สำเร็จโทษนะคะซึ่งหนึ่งในทฤษฎีที่มีความเป็นไปได้เนี่ยก็คือว่ายังอยู่ที่อยุธยาก็คือที่ปราท่าคูจามแล้วอาจจะมีลูกสืบหลานผู้สืบเชื้อสายราชวงศ์ดังกล่าวจึงได้รับการเลี้ยงดูสืบมาให้มาทำหน้าที่สำคัญในราชสำนักซึ่งก็อาจจะเป็นแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ก็ได้นะคะสมเด็จพระชัยราชาธิราชมีพระโอรสที่ปรากฏในปงสาวดาร2พระองค์ประสูติแต่นางพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์คือ 1. พระยอดฟ้าได้ครองราชหลังจากสมเด็จพระชัยราชาธิราชสวรรคตไม่ถึง2ปีก็ถูกขุนวรวงศาธิราชสำเร็จโทษซึ่งพระยอดฟ้าจากการตีความของนักประวัติศาสตร์ก็ยังไม่ปักใจเชื่อซะทีเดียวนะคะว่าพระยอดฟ้าเป็นลูกของท้าวศรีสุดาจันทร์โดยในภาพยนตร์เรื่องสุริโยไทยก็ได้ให้พระยอดฟ้าเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระชัยราชาธิราชที่ประสูติแต่พระมเหสีจิตตระวดีแล้วพอพระมเหสีจิตตระวดีได้สิ้นพระชนลงจึงทำให้ท้าวศรีสุดาจันทร์ได้รับมอบให้ดูแลพระยอดฟ้าเป็นพระมารดาเลี้ยง 2. พระศรีสินพระศรีสินเนี่ยไม่ได้ถูกสำเร็จโทษตามพระยอดฟ้าไปนะคะก็ยังถูกเลี้ยงไว้ต่อมาเมื่อขุนนางฝ่ายพระชัยราชาได้สังหารขุนวรวงศาและท้าวศรีสุดาจันทร์ที่คลองสะบัวแล้วพระศรีสินก็ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยนะคะแต่ว่ารอดชีวิตกลับมาได้ครั้นในรัชสมัยพระมหาจักรพรรดิหรือพระเจ้าช้างเผือกพระศรีสินได้คิดกบฏต่อพระมหาจักรพรรดิจนต้องปืนสิ้นพระชนสมเด็จพระชัยราชาธิราชหลังจากคลองราชได้ทรงเป็นผู้นำทัพออกปราบกบฏออกไปราชการศึกสงครามนอกพระนครตามหัวเมืองอยู่เนืองๆซึ่งตรงนี้เองพระองค์ก็ได้มอบอำนาจให้ท้าวศรีสุดาจันทร์เป็นผู้สำเร็จราชการกรุงศรีอยุธยาแทนจึงเป็นเหตุที่ทำให้ฐานะของพระนางนั้นได้รับการยกย่องให้เป็นนางพระยาเจ้าแม่อยู่หัวท้าวศรีสุดาจันทร์จึงมีพระราชอำนาจเทียบเท่ากษัตริย์และในสมัยนั้นเนี่ยนะคะเส้นทางคมนาคมทางน้ำโดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาไปจนถึงปากแม่น้ำติดกับพื้นที่ทะเลเนี่ยมีเส้นทางที่คดเคี้ยวในลักษณะคอดกิ่วอยู่หลายแห่งทำให้เสียเวลาในการเดินทางเรือเป็นอย่างมากสมเด็จพระชัยราชาธิราชเนี่ยพระองค์ก็ได้โปรดเกล้าให้ขุดคลองลัดบางกอกพระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าแผ่นดินระหว่างคลองบางกอกใหญ่และคลองบางกอกน้อยแคบสามารถเดินถึงกันได้ผลจากการขุดคลองลัดบางกอกทำให้สายน้ำเปลี่ยนทางเดินจนคลองลัดบางกอกกลายเป็นลำน้ำเจ้าพระยาจึงโปรดเกล้าให้ขุดคลองลัดณบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณตรงข้ามพระบรมมหาราชวังด้านท่าราช
วรดิษฐ์ในปัจจุบันนั่นเองค่ะการที่สมเด็จพระชัยราชาธิราชเข้ายึดอำนาจขึ้นครองราชนั้นเป็นเหตุให้หัวเมืองบางเมืองที่ขึ้นอยู่กับกรุงศรีอยุธยาได้โอกาสตั้งตัวเป็นอิสระขณะนั้นพระเจ้าตะเบงชเวตี้กษัตริย์ของพม่ามีความเข้มแข็งในการสงครามมากโดยมีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ที่จะขยายอาณาจักรจนสามารถเข้าครองและมีอำนาจในหัวเมืองของมอญจนมาถึงแดนของอาณาจักรสยามพวกมอญที่ไม่ยอมตกอยู่ในอำนาจของพม่าได้พากันหนีเข้ามาอยู่ที่เมืองเชียงกรานหรือเมืองเชียงไกลเชียงกรานในปีพ.ศ.2081พระเจ้าตะเบงชเวตี้แห่งกรุงหงสาวดีได้ยกกองทัพมาตีเมืองเชียงกรานอันเป็นหัวเมืองชายแดนทางทิศตะวันตกของกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระชัยราชาธิราชทรงยกทัพไปตีกลับคืนมาได้การศึกครั้งนี้ก็ได้นำทหารอาสาชาวโปรตุเกสร่วมรบด้วยเป็นการใช้ปืนไฟในการรบเป็นครั้งแรกหลังเสร็จศึกที่เชียงไกลเชียงกรานพระองค์ได้ทรงปูนบำเหน็จความชอบแก่กองทหารอาสาชาวโปรตุเกสพระราชทานที่ดินให้ตั้งบ้านเรือนที่บริเวณตำบลบ้านดินเหนือคลองตะเคียนซึ่งต่อมาเรียกว่าบ้านโปรตุเกสแล้วพระราชทานที่ดินให้ตั้งบ้านเรือนที่บริเวณตำบลบ้านดินเหนือคลองตะเคียนซึ่งต่อมาเรียกว่าบ้านโปรตุเกสแล้วพระราชทานอนุญาตให้พวกโปรตุเกสสร้างวัดวาสอนศาสนากันตามความพอใจจึงเป็นเหตุที่จะได้มีวัดคริสตังและพวกปาดหลวงมาตั้งในเมืองไทยและภายหลังชาวโปรตุเกสกลุ่มนี้ก็ได้สืบเชื้อสายและพากันมาตั้งบ้านเรือนอยู่ทางตอนใต้บริเวณบางกอกใกล้เมืองธนบุรีสีสมุทรซึ่งเราคงคุ้นหูกันมาบ้างนะคะว่าสงครามครั้งนี้เป็นศึกครั้งแรกเป็นสงครามไทยรบพม่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ไทยกับพม่านั้นเป็นศัตรูกันต่อมาซึ่งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าเมืองเชียงกรานนั้นคือเมืองอัตตรันหรือเมืองเจริญที่ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำอัตตรันโดยทรงอธิบายว่าเมืองเชียงกรานนี้มอญเรียกว่าเมืองเดิงกลายทุกวันนี้อังกฤษเรียกว่าเมืองอัตตรันอยู่ต่อแดนไทยทางด่านพระเจดีย์3องค์พลเมืองเป็นมอญแต่เห็นจะเป็นเมืองขึ้นของไทยมาแต่ครั้งสุโขทัยเป็นราชธานีทำนองพระเจ้าตะเบงชเวตี้จะคิดเห็นว่าเป็นเมืองมอญจึงประสงค์จะเอาไปเป็นอาณาเขตซึ่งประเด็นที่เราต้องพิจารณาเนี่ยก็คือโดยพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรมิซึ่งเป็นพงศาวดารฉบับที่เก่าแก่ที่สุดที่กล่าวถึงเหตุการณ์นี้ระบุแต่เพียงว่าศักราช900จอศกแรกให้พูนดินณวัดชีเชียงในเดือน6นั้นแรกสถาปนาพระพุทธเจ้าและพระเจดีย์ถึงเดือน11เสด็จไปเชียงกรานเชียงกรานถึงเดือน4ขึ้น9ค่ำเพลาค่ำประมาณยามหนึ่งเกิดลมพายุพัดหนักหนาแลต่อเรืออ้อมแก้วแสนเมืองมานั้นหักแลเรือไกลแล้วนั้นทลายอันหนึ่งเมื่อเสด็จมาแต่เมืองกำแพงเพชรนั้นว่าพระยานารายคิดเป็นกบฏแลให้กุมเอาพระยานารายนั้นฆ่าเสียในเมืองกำแพงเพชรซึ่งโดยสรุปคือหลักฐานฝั่งไทยระบุแต่ว่าสมเด็จพระชัยราชาธิราชเนี่ยเสด็จไปเชียงไกลเชียงกรานไม่มีการระบุว่าการเสด็จไปเชียงไกลเชียงกรานของสมเด็จพระชัยราชาธิราชเป็นการรบกับพม่านะคะโดยสมเด็จพระชัยราชาธิราชได้ยกกองทัพมาถึงเมืองกำแพงเพชรมีความแจ้งเหตุเข้ามาว่าพระยานารายที่เมืองกำแพงเพชรทำการก่อการกบฏขึ้นพระองค์จึงได้นำกองทัพเข้าปราบปรามและจับกุมตัวเอาไปประหารเสียในเมืองกำแพงเพชรจึงทำให้คิดไปได้ว่าเมืองเชียงกรานน่าจะอยู่ในเส้นทางเดียวกันกับที่จะไปเมืองกำแพงเพชรไม่น่าจะอยู่ที่หัวเมืองมอญนะคะอันนี้ก็เป็นการตีความนะคะสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงอธิบายว่าพระเจ้าตะเบงชเวตี้เมื่อทรงพิชิตหัวเมืองมอญได้หมดแล้วจึงทรงมาตีเมืองเชียงกรานในพ.ศ. 2081ซึ่งถ้าไปเทียบเคียงกับพงศาวดารของพม่าแล้วไม่มีหลักฐานระบุถึงการทำสงครามกับไทยในช่วงเวลานั้นนะคะตอนนั้นพระเจ้าตะเบงชเวตี้เองเนี่ยก็ยังพิชิตเมืองหงสาวดีไม่ได้ด้วยซ้ำโดยพระองค์ง่วนอยู่กับการตีเมืองปะโคหรือหงสาวดีอยู่เลยในช่วงเวลานั้นซึ่งหงสาวดีถ้าเปรียบกับประเทศไทยก็คืออยุธยานั่นเองค่ะเป็นเมืองที่ทำเลดีมากๆอีกเมืองหนึ่งนะเพราะว่าอยู่ใกล้ทะเลพระเจ้าตะเบงชเวตี้เนี่ยกะจะค้าขายทางทะเลนั่นเองค่ะแต่การตีหงสาวดีไม่ใช่เรื่องง่ายตีเมืองหงสาวดีสำเร็จก็ในปีพ.ศ. 2082และกว่าจะเอาชนะเมืองมอตมะก็ในปีพ.ศ. 2084ซึ่งเกิดหลังจากสงครามเชียงไกลเชียงกรานถึง3ปีการ
จะข้ามแดนมาตีเมืองเชียงกรานตามที่กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าเป็นเมืองอัตรันโดยไม่ผ่านมอตมะมานั้นอันนี้เป็นความเห็นจากการตีความนะคะคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้การรบในหลักฐานของปินโตไม่ได้ระบุเรื่องการรบกับพม่าเฟอร์นันเมนเดสปินโตนักท่องเที่ยวประจนภัยของหนึ่งในชาวโปรตุเกสที่เดินทางเข้ามาแสวงโชคในครั้งนั้นเขาก็ได้เขียนบันทึกเรื่องราวประสบการณ์การเดินทางของเขานะคะตั้งแต่ออกจากบ้านเมืองจนกระทั่งมาขึ้นฝั่งที่เมืองต่างๆของเอเชียตะวันออกและมาถึงที่เมืองไทยก็พบเจอเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นหลายอย่างเป็นเหตุให้เขาเนี่ยต้องเข้าไปอยู่ในกองทัพของสมเด็จพระชัยราชาธิราชทำสงครามด้วยนะคะและอีกหลายๆเหตุการณ์ที่เขาได้มามีส่วนรู้เห็นในราชอาณาจักรสยามตอนที่เกี่ยวกับราชอาณาจักรสยามเนี่ยก็ไม่มีตอนใดที่กล่าวถึงการสงครามกับพม่าแต่เป็นสงครามระหว่างกรุงศรีอยุธยากับเชียงใหม่พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องเสด็จประพาสลำน้ำมะขามเฒ่าพ.ศ.2451เมื่อถึงเดือนนครสวรรค์ได้ทอดพระเนตรชีวิตผู้คนและสภาพธรรมชาติตามลำน้ำแฝงใหญ่หรือแม่น้ำน่านเข้าไปตามลำน้ำเชียงไกลมีความว่าแม่น้ำเชียงไกลนี้เป็นทางขึ้นไปแม่ยมไปสุโขทัยสวรรคโลกได้ในพงศาวดารว่าเสด็จไปเชียงกรานคงไปทางลำน้ำนี้แต่เมืองจะอยู่แห่งใดถามยังไม่ได้ความเพราะผู้ที่อยู่ในที่นี้เป็นคนมาจากที่อื่นได้ความแต่ว่าถ้าจะไปบางคลานอำเภอเมืองพิจิตรคงจะถึงในเวลาพลบค่ำได้ทำคำสั่งเรื่องที่จะตรวจสอบแม่น้ำเก่าอันนี้เป็นความคิดเห็นจากการตีความนะคะบริเวณเมืองเชียงกรานจึงควรจะอยู่ในเขตรอยต่อระหว่างล้านนาและกรุงศรีอยุธยาค่ะน่าจะเหนือเมืองกำแพงเพชรและพิษณุโลกขึ้นไปมีการสันนิษฐานว่าเชียงไกลเชียงกรานอยู่ในกลุ่มเมืองที่แม่น้ำเชียงไกลที่ไปต่อกับแม่น้ำยมไหลผ่านดังพระบรมราชาธิบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการเสด็จประพาสลำน้ำมะขามเฒ่าอาจจะอยู่ในกลุ่มเมืองแถบสุโขทัยหรือศรีสัชนาลัยขึ้นไปมากกว่าจะเป็นเมืองอัตรันที่อยู่ในเขตมอญตามพระราชวินิจฉัยของกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะคะอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนซึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยก็ไม่ได้ระบุหรือเจาะลึกรายละเอียดชัดเจนนะคะก็อาศัยเฉพาะการตีความเท่านั้นซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะระบุไปในทางเดียวกันว่าเมืองเชียงไกลเชียงกรานที่เป็นเมืองที่ไทยรบกับพม่าครั้งแรกเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นนะคะเพราะว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยพม่ายังตีหงสาวดีไม่ได้ด้วยซ้ำอาจจะเป็นเมืองที่อยู่รอยต่อระหว่างล้านนาและกรุงศรีอยุธยามากกว่าไม่น่าจะอยู่ในเขตมอญสงครามกับล้านนาเจ้าเมืองกำแพงเพชรพระยานารายพยายามจะแข่งข้อคิดเป็นกบฏซึ่งกำแพงเพชรเป็นเมืองที่สำคัญนะคะเพราะกำแพงเพชรเป็นเมืองของป้อมใหญ่เป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญที่จะเปิดขึ้นเมืองลำพูนและเชียงใหม่จึงให้จับพระยานารายนั้นฆ่าเสียและตรงนี้เองที่สมเด็จพระชัยราชาธิราชใช้กำแพงเพชรเป็นฐานในการบุกเข้าตีเมืองเชียงใหม่หลักฐานก็มีความแตกต่างกันบางแหล่งก็บอกว่าขึ้นไปตีได้ถึงเมืองลำพูนและก็ยกทัพกลับซึ่งตอนนี้ล้านนาก็มีพระนางจิรประภาขึ้นครองราชสมบัติอยู่นะคะสมเด็จพระชัยราชาธิราชได้นำกองทัพจากกรุงศรีอยุธยาขึ้นมาตีล้านนาในครั้งแรกในปีพ.ศ.2088มีพระยาพิษณุโลกซึ่งสันนิษฐานว่าพระยาพิษณุโลกน่าจะเป็นขุนพิเรนทรเทพนะคะหรือต่อไปก็จะเป็นสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชแห่งราชวงศ์พระร่วงนั่นเองซึ่งตอนนี้พระองค์ก็ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมพระตำรวจฝาเป็นทัพหน้าขณะนั้นมหาเทวีจิรประภาเพิ่งขึ้นเสวยราชขณะที่พระสวามีเพิ่งสวรรคตได้ไม่นานสภาพเมืองเชียงใหม่ก็ไม่พร้อมรับศึกเนื่องจากสถานการณ์ก่อนหน้านี้ทำให้เชียงใหม่เกิดความระส่ำระสายอย่างหนักเกิดความแตกแยกมหาเทวีจิรประภาจึงต้องยอมส่งเครื่องราชบรรณาการให้เพื่อให้บ้านเมืองพ้นภัยด้วยการเป็นไมตรีกันเพื่อรักษาไม่ให้เมืองเชียงใหม่บอบช้ำนั่นเองค่ะโดยฝ่ายสมเด็จพระชัยราชาธิราชเองก็มีได้เข้าทำร้ายเมืองเชียงใหม่พระนางทรงใช้วิธีการกราบบังคมทูลเชิญให้สมเด็จพระชัยราชาธิราชไปประทับที่เวียงเจ็ดลิงพระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์เชียงใหม่ที่เชิงดอยสุเทพแทนการเข้าเวียงโดยผ่านประตูช้างเผือกตามงีดล้านนาและทูลเชิญสมเด็จพระชัยราชาธิราชร่วมทำบุญสร้างกู่ถวายพระเมืองเกตเกล้าที่วัดโลกโมลีที่เปรียบเสมือนวัดประจำราชการพระเมืองเกตเกล้าแต่ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองโดยสมเด็จพระชัยราชาธิราชได้ประทับสำราญพระอิริยาบถที่เวียงเจ็ดลินแล้วเสด็จกลับซึ่งก็มีข้อสันนิษฐานนะคะว่า
าพระนางจิรประภาอาจจะเป็นเครือญาติของสมเด็จพระชัยราชาธิราชเนื่องด้วยพระชัยราชาธิราชเนี่ยไม่เข้าทำลายเมืองเชียงใหม่อาจจะเป็นเพราะความผูกพันระหว่างเครือญาติวันศุกร์ขึ้น13ค่ำเดือน4มีอุบาทเห็นเลือดติดอยู่ประตูบ้านเรือนและวัดทั้งปวงในเมืองและนอกเมืองทั่วทุกตำบลถึงณวันจันทร์แรม15ค่ำเดือน4ยกทัพเสด็จจากเมืองเชียงใหม่มายังพระนครศรีอยุธยาก็ได้เกิดลางอุบาทนิมิตบอกเหตุนะคะก็คือว่าเห็นเลือดติดอยู่ประตูบ้านเรือนและวัดทั้งปวงในเมืองและนอกเมืองทั่วทุกตำบลถือเป็นลางอัปมงคลสมเด็จพระชัยราชาธิราชเห็นเหตุนิมิตนั้นจะเป็นลางร้ายแก่บ้านเมืองจึงเสด็จยกกองทัพหลวงออกจากเมืองเชียงใหม่เพื่อเดินทัพกลับคืนกรุงศรีอยุธยาการยกทัพมาตีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่2ในปีพ.ศ.2089เนื่องจากในปีนั้นมีข้าศึกมาติดพันอยู่ตลอดมหาเทวีจิรประภาจึงได้ขอกำลังจากล้านช้างซึ่งเป็นอาณาจักรของพระชามาดาหรือลูกเขยของพระนางเองซึ่งอาณาจักรล้านช้างกำลังเจริญรุ่งเรืองซึ่งการรวมตัวกันของล้านช้างและล้านนาได้สร้างความหวั่นวิตกต่อสมเด็จพระชัยราชาธิราชโดยเฉพาะการแทรกแซงล้านนากองทัพกรุงศรีอยุธยาจึงได้ขึ้นมาปราบเชียงใหม่เป็นครั้งที่2แต่เชียงใหม่ก็ป้องกันตัวเองสำเร็จผลของสงครามคือกรุงศรีอยุธยาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้สมเด็จพระชัยราชาธิราชทรงต้องกระสุนปืนได้รับบาดเจ็บสาหัสทหารฝ่ายล้านนาและล้านช้างได้อาวุธยุทโธปกรณ์ช้างม้าและเฉลยศึกจำนวนมากต่อมาสมเด็จพระชัยราชาธิราชเสด็จสวรรคตระหว่างทางการสวรรคตอย่างไรก็ดีบันทึกของพ่อค้าชาวโปรตุเกสที่เข้ามาในอาณาจักรอยุธยาสมัยนั้นชื่อเฟอร์ดินานด์เบนเดตปินโตกลับระบุว่าแม่อยู่หัวศรีชุดาจันทร์ซึ่งลักลอบมีความสัมพันธ์กับพันบุตรศรีเทพหรือขุนวรวงศาธิราชพราหมณ์ผู้คุมหอพระได้ลอบลงประชนพระองค์ด้วยยาพิษในปีพ.ศ. 2089รวมระยะเวลาที่ครองราช13ปีนะคะอันนี้ก็คือหลักฐานจากปินโตและก็จากหลักฐานฝั่งไทยส่วนใหญ่เท่าที่ปรากฏจะระบุไปในทางเดียวกันว่าสมเด็จพระชัยราชาธิราชประชวรสวรรคตระหว่างที่เสด็จกลับจากการรบที่เชียงใหม่โดยพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาตรเจิมระบุว่าหลังทำสงครามกับเมืองเชียงใหม่แล้วสมเด็จพระชัยราชาธิราชเสด็จยกทัพหลวงกลับมายังกรุงศรีอยุธยาและสวรรคตระหว่างทางประชวรปัจจุบันหรือเสด็จสวรรคตณมัชฌิมาวิถีประเทศบรรดาแม่ทัพนายกองจึงอัญเชิญพระบรมศพเข้ากรุงศรีอยุธยาแม้ข้อความที่ระบุว่าสมเด็จพระชัยราชาประชวรปัจจุบันหรือเสด็จสวรรคตณมัชฌิมาวิถีประเทศจะพบแต่ในพงศาวดารที่ชำระสมัยต้นรัตนโกสินทร์ไม่พบในพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิที่ชำระในสมัยอยุธยาแต่ก็น่าจะมีน้ำหนักพอสมควรนะคะเพราะว่าข้อความดังกล่าวเนี่ยไปสอดคล้องกับหลักฐานของเยเรเมียส ฟานฟรีดหรือวันวาลิสพ่อค้าชาวเนเธอร์แลนด์ของบริษัทดัตอีอินเดียในสมัยพระเจ้าปราสาททองจึงอนุมานได้ว่าความเข้าใจว่าสมเด็จพระชัยราชาประชวรสวรรคตระหว่างทางเสด็จกลับน่าจะมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วไม่น่าเป็นความที่แต่งเติมขึ้นเองในสมัยรัตนโกสินทร์โดยไม่มีมูลครั้นณวันจันทร์เดือน4แรม15ค่ำเสด็จยกพายุหายาตราทัพหลวงจากเมืองเชียงใหม่มายังพระนครศรีอยุธยาศักราช889ปีกุลศกพ.ศ.2070เสด็จสวรรคตณมัชฌิมวิถีประเทศมุขมนตรีเชิญพระบรมศพเข้าพระนครศรีอยุธยาส่วนในภาพยนตร์ที่เราเห็นว่าพระองค์โดนวางยาพิษนั้นเรื่องนี้ก็มีหลักฐานการจดบันทึกของพ่อค้าชาวโปรตุเกสที่เข้ามาในอาณาจักรอยุธยาก็คือเฟอร์ดินานด์เมนเดสปินโตนะคะกลับระบุว่าแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ซึ่งลักลอบมีความสัมพันธ์กับพันบุตรศรีเทพหรือขุนวรวงศาธิราชพราหมณ์ผู้คุมหอพระนั้นได้ลอบลงประชวรพระองค์ด้วยยาพิษนะคะและหากจะพิจารณาถึงคำว่าประชวรปัจจุบันซึ่งได้กล่าวไว้ในข้างต้นในพระราชพงศาวดารสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยคำว่าปัจจุบันในที่นี้หมายถึงโรคปัจจุบันคือโรคที่มีระยะเวลาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆไม่ใช่โรคเรื้อรังเป็นเหตุให้สวรรคตในเวลาสั้นๆการวางยาที่ถูกเล่าลือมาก็มีความเป็นไปได้ด้วยนะคะซึ่งเฟอร์ดินานด์เมนเดสปินโตระบุไว้ว่าประชวรสวรรคตภายใน5วันหลังจากเสวยยาพิษในน้ำนมและนี่ก็คือหลักฐานบางส่วนที่นำมาให้ทุกท่านพิจารณากันนะคะว่าทุกท่านมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องศึกเชียงไกลเชียงกรานหรือกรณีการสวรรคตของพระองค์ก็ยังมีหลายทฤษฎีอยู่นะคะก็แล้วแต่การพินิจพิเคราะห์ของแต่ละบุคคลก็แล้วกันนะคะฝากก
ดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ